ท่านประธานครับในฐานะตัวแทนของชาวบนเนี่ยได้มาร่วมงานแห่ชาผ้าของยศท่านนี้ดูมีความสุขกันไหมครับผมครับตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ต้นเทียนของเราเนี่ยได้มาเผยแพร่วัฒนธรรมจนถึงจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็ดีใจด้วยครับที่ว่าพี่น้องชาวสุราษฎร์ให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่น้องชาวสุราษฎร์นะครับที่ได้มีการ MOU ร่วมกันทางบนเมื่อตอนเข้าพรรษาทางชาวบนก็รู้สึกยินดีและก็ตื่นเต้นนะครับที่มีเอาเรือชักพาไปแสดงโชว์ตอนนี้พี่น้องชาวบนก็ได้ส่งต้นเทียนมาให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ได้ดูนะครับก็บอกว่างานประเพณีและการ MOU ทั้ง2จังหวัดเนี่ยก็จะดำเนินต่อไปครับครับผมแล้วท่านรู้สึกไงเมื่อชาวชลบุรีสารที่เข้าได้มาต้อนรับชาวอีสานด้วยกันครับก็ต้องรู้สึกซาบซึ้งใจครับที่ว่าพี่น้องชาวชลบุรีอีสานสุราษฎร์เนี่ยได้มาช่วยงานอย่างเต็มที่นะครับคึกคักแล้วก็รูปขบวนต่างๆที่จัดวันเดินในวันที่11เนี่ยก็ได้พี่น้องชาวชมรมอีสานสุราษฎร์เนี่ยเป็นหัวหลักสำคัญเรื่องหัวแรงสำคัญครับครับผมท่านเชิญชวนมาเที่ยวสุราษฎร์หน่อยครับผมครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับทั้งบริเวณใกล้เคียงจังหวัดสุราษฎร์และพี่น้องชาวอีสานเรานะครับมาเที่ยวงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าแล้วก็แข่งขันเรือยาวถ้วยพระราชทานของจังหวัดสุราษฎร์ครับครับสวัสดีครับวันนี้ชมรมชาวอีสานจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้รับการเชื้อเชิญจากจังหวัดอุบลราชธานีให้กับคณะเข้ามาร่วมขบวนในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยการจัดทีมนางรำตอนนี้ก็เราจัดไปแล้วประมาณ40ชีวิตนะครับแล้วก็ทีมอีสานม่วนซื่นซึ่งก็เป็นสมาชิกชมรมชาวอีสานจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็นักศึกษาวิทยาทหารจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประมาณ40ชีวิตที่จะมาช่วยกันถือธงชาติธงธรรมจักรนะครับแล้วก็ขบวนนางฟ้อนรวมทั้งรถแห่ที่จะใช้ในการแห่ต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีที่มาร่วมเป็นทูตวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคราวนี้ครับเรานี้เรามาให้กำลังใจหรือว่าไงครับครับก็ทุกคนครับเป็นกำลังใจกันเรามาตรงนี้กันด้วยหัวใจครับ